ทำไมมนุษย์จึงรู้จักพระเจ้าคำตอบก็คือในคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงศ์พันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัมแล้วก็ได้ให้พวกเขาเนี่ยยืนยันต่อตัวของพวกเขาเองโดยพระองค์ได้ถามว่าฉันไม่ใช่พระผู้อภิบาลของสู่เจ้าหรือพวกเขาตอบว่าใช่แน่นอนเรายืนยันในเรื่องนี้ข้อความดังกล่าวเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในโลกของวิญญาณก่อนที่วิญญาณทั้งหลายจะมาจุติในครรภ์ของแม่เรานะครับโลกของวิญญาณนะครับมีอยู่แล้วแล้ววิญญาณมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะนับได้มันมากมายมหาศาลแต่ตอนที่พระเจ้าจะส่งดวงวิญญาณเข้ามาในครรภ์ของแม่เราตอนที่ตั้งครรภ์ได้120วันเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ถามดวงวิญญาณทั้งหลายว่าฉันคือพระเจ้าของเจ้าใช่ไหมดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ตอบว่าใช่นั่นแสดงว่าดวงวิญญาณเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเมื่อมาอยู่ในโลกนี้นะครับมนุษย์ชนชาติต่างๆจึงรู้จักพระเจ้าและก็เรียกชื่อพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆที่ตัวเองพูดอยู่นะครับ